เส้นมารอจังหวะครับให้มีพื้นที่ให้กับอริโจนาโจกาน่าจี้หนีเศรษฐสิทธิ์แล้วจังหวะจ่ายยังมีทางวิกเตอร์เขาตามอีกทีหนึ่งเศรษฐสิทธิ์ชิงจังหวะเล่นมาแต่ทิ้งเอาไปเข้าทางของซาดอร์ซาดอร์พลิกสวยครับวิกเตอร์บรรพกิจนะครับรูปร่างดีๆขึ้นไปข้างบนกันหมดมูนิยารอเสาไกลด้วยนะครับสายเลือกเปิดมุดเข้ามาป้องตรงนี้เอ้าโอ้ตรงนี้1 0เลยครับเชียงรายขึ้นนำนะครับโดยวิกเตอร์กาโดโซครับนาทีที่20นะครับทีมเยือนออกนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0จากลูกมงของวิกเตอร์คาโดโซแล้วก็เป็นลูกที่11ในฤดูกาลนี้นะครับของกองหลังบราซิลครับบอลของเบื้องทองวีระเทพจะให้วิลเลนป๊อปอ้าวยังเลยมาถึงทักษณะให้วีระเทพออกมากริดพงเปิดยาวตรงนี้บอลน้ำหนักยังทันครับโจฮาน่าหักกลับมาอันนี้ยิงตรงนี้โอ้โหไม่ได้ครับอีกทีหนึ่งอันนี้ขวาไหลซาดออัดมายังติดเซฟครับอู้เตะทิ้งทีหนึ่งแล้วหักโอ้โหดอกสามอีกทีครับพักนะตรงกลางของเชียงรายก็ไม่ได้บีบอะไรนะครับรอรับในแดนอยู่แล้วเพราะตัวเองก็นำอยู่ตัดแล้วจะโต้กาคณะมาที่อานิเย่สุดท้ายยังดักไม่ได้ครับวิกเตอร์ยืนกัน4คนเลยเดี๋ยวก็ต้องแบ่งกันเลยครับน่าจะมีสูตรอะไรพิเศษแน่นอนแต่เป็นป๊อปยิงเลยก็จะบอกได้โอ้โหเต็มหน้าทางวิกเตอร์โตแล้วเปิดครับชยพลเปิดเข้ามาได้โป่งตรงนี้สกัดได้อีกทีนึงครับเศรษฐสิทธิ์ยังมีครับกริดพรมให้วีระเทพปีที่แล้วเล่นเต็มซีซั่นเนี่ยยิงไป15ประตูนะครับนี่มาอยู่กับทีมในเล็ก2ฤดูกาลนี้11ประตูเข้าไปแล้วนะครับเข้าทีมบอลยาวมาตรงนี้ของเชียงรายแล้วยิงเอ้าไปเลยครับโอ้โห